สดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับผู้ชมคะบอกตรงๆนาทีนี้ดิฉันเนี่ยหัวใจเต้นรัวๆไปหมดแล้วทำไมฮะอยากแก้ถึงกลางคืนด้วยโอ้ my god คืนนี้ทำไมฮะเป็นการออนแอร์ครั้งแรกของรักกันทะลุว้าน้องนายน้องนายของพี่น้องนายน้องนายของพี่เขาเป็นของประชาชนคนทั้งประเทศอ๋อส่วนรวมซึ่งแน่นอนครับต้องรอติดตามว่าหลายคนเนี่ยก็รอคอยเหลือเกินเขาจะถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของน้องนายด้วยนะที่เป็นพระเอกอย่างเต็มตัวแล้วนะตอนนี้ใช่จะน่ารักน่าเอ็นดูแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำคาแรคเตอร์ตัวละครกันก่อนที่จะดูพร้อมกันคืนนี้คือเราจะไปที่สวนสัตว์รูแพลเน็ตกันเลยเหรอแน่นอนสิโอ้โหได้ได้ได้แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยนะครับผมเราก็ยังมีเบื้องหลังละครช่องสามแซ่บๆมาเสิร์ฟเช่นเดียวกันครับทำได้ดีเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคุณแม่สวมรอยแค่ฟังชื่อก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าละครเรื่องนี้จะต้องเต็มไปด้วยเด็กเล็กมากมายที่ช่อง3ได้เลยค่ะทุกคนโอ้ยหมดแล้วพลังคุณผู้ชมคะในขณะที่ทีมงานนั้นไปขึ้นมานู้นกำลังชดใช้กรรมที่อยู่กับการจับเด็กให้เข้าที่เข้าทางทางด้านนางเอกยังบัวก็กำลังล่องลอยอยู่ในห้วงแห่งความฝันเวลางานมานอนอย่างเงี้ยคือก็ควรที่จะไปนอนที่บ้านอ่ะแอะถ้าบัวค่ะการหลับกลางสนามเด็กเล่นได้เนี่ยมันต้องง่วงเบอร์ไหนกันเหรอคะคุณเนาะหลังจากที่บัวได้พักสายตาจนอิ่มละก็ถึงเวลาที่บัวจะเริ่มทำงานซักทีโดยในฉากบัวจะต้องนั่งรถเข็นและมีป๊อปเป็นคนช่วยเข็นรถให้แอะป๊อปคะถ้าบัวฝากบอกว่าถ้าจะมาช่วยเข็นแบบนี้คราวหน้าไม่ต้องแล้วนะคะป๊อปรู้สึกเหมือนนั่งรถเข็นแล้วเป็นผู้โดนกระทำค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าป๊อปนั้นดูจะกลั่นแกล้งบัวสารพัดแต่บัวก็ไม่เคยคิดโกรธเคืองแต่อย่างใดแอบทำไมแต่คิดโกรธเพราะมัวแต่จะคิดเอาคืนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะบัวคุณผู้ชมคะหลังจากที่ป๊อปเห็นว่าการแกล้งบัวนั้นดูจะโดนเอาคืนอย่างรวดเร็วป๊อปจึงหันไปหากิจกรรมฆ่าเวลาอย่างอื่นแทนซึ่งก็คือการกินป๊อปคะถ้าจะจริงจังขนาดนี้พักกองแล้วกินกันให้จบไปเลยดีไหมคะคุณเนาะคุ
ผู้ชมครับในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสายทานหัวใจซึ่งมีน้องเจ๊ณัฐพงษ์เป็นผู้จัดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโดยปกติแล้วหน้าที่ของผู้จัดก็คือการคอยดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดในกองถ่ายและวันนี้ก็เช่นกันไม่ใช่ผู้จัดที่เดินดูแลความเรียบร้อยแต่เป็นพระเอกเดินดูแทนเนี่ยนะเจมส์คะมันใช่หน้าที่ของหนูเหรอคะลูกอยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างคุณผู้ชมคะหลังจากที่เจมส์เดินสำรวจจนครบทุกซอกทุกมุมละก็ถึงเวลาที่จะต้องถ่ายฉากต่อไปซึ่งเป็นฉากปะทะคารมแบบดุเดือดของพริมและคาริสาโดยมีเจมส์มาช่วยห้ามและก็อุ้มพริมออกไปซึ่งก่อนจะถ่ายทำเจมส์ก็ได้เอ่ยออกมาว่าโอ้ยผมอุ้มได้ทั้งคิมเบอร์รี่มาจีนคาริสาเนชาริดาอันนี้เบาสุดโอ้ยตายอย่าขาดรายชื่อเจมส์อีกคนนะคะถ้าเจมส์สนใจอยากจะอุ้มอะไรถ้าเจพร้อมไปให้อุ้มถึงที่เลยค่ะเจมส์คุณผู้ชมคะหลังจากที่เจมส์ได้ยินว่าเจจะให้อุ้มเจมส์ก็รีบหันหน้าหนีและพุ่งตัวไปถ่ายละครทันทีและอย่างที่เจมส์ได้ประกาศให้โลกรู้ไปเรียบร้อยแล้วถึงพลังของตัวเองให้อุ้มทั้งวันก็ได้ถ้าก็ขอให้ดูจากภาพเอาเองเถอะค่ะว่ามันตรงข้ามกับคำพูดขนาดไหนคุณผู้ชมคะหลังจากที่จบในส่วนของการอุ้มไปแล้วก็ถึงคราวการปะทะของฝั่งสาวๆบ้างซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะเวลาที่ถ่ายทำจริงนักแสดงก็จะต้องมีการยั้งมือกันไว้อยู่แล้วให้คุณพระช่วยโอ้ลื้อซิปลื้อซิปคือเรียกว่ายั้งแล้วใช่ไหมคะคุณเนาะอังไหนบอกละครมุ้งมิ้งอะเรียกที่ว่าตุนไอซ์ปริชยาเล่นเป็นตุนฮัลโหลฉันใส่เสื้อไอซ์ปริชยาเรียกฉันว่าตุนช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่าไอเรียกชื่อว่าตุนไอซ์ปริชยาเล่นเป็นตุนฮัลโหลฉันใส่เสื้อไอซ์ปริชยาเรียกฉันว่าตุนโตมอนตุนเหรอโตมอนใครเล่นเป็นโตมอนใครฟอยใส่เสื้อฟอยเหรอใช่พี่ทำไมฉันไม่ได้ใส่เสื้อไอซ์ปริชยาล่ะขนาดเสื้อฟอยยังแน่นเลยเสื้อไอซ์ก็ไม่น่ารอดนะเดี๋ยวการที่โตมอนกับมาตูมเนี่ยจะต้องมาแต่งตัวแบบนี้โตมังมนตรีเออเราเป็นอะไรเราเป็นลูกเสือสำรองเหรอเราคือพนักงานของสวนสัตว์บลูแพลเน็ตอ๋อตามเรื่องตามราวรักกันละวันไงและเพื่อนคุณผู้ชมขาววันนี้เราจะมาแจกแจงคาแรคเตอร์ตัวละครในละครเรื่องนี้กันได้เลยเริ่มที่คนแรกนะครับผมนี่เมทากวินหรือแนทรับบทโดยน้องนายนภัสดีมากแม่หมูค่ะดีเป็นสิ่งที่ดีงามในโลกเดี๋ยว
แค่เอ่ยชื่อเองนะนายณภัทรเนี่ยนะฮะนางรับบทเป็นสัตวแพทย์หนุ่มลูกครึ่งชายออสเตรเลียวัย25ปีโอ้ยดีเหมาะสมหลับตาในภาพนะรูปร่างสูงโปร่งอ๋อดีๆแข็งแรงกำยำโอ้ชอบสง่าราศีมีลักษณะเป็นผู้นำเด็ดขาดในการทำงานดีๆๆแต่ลึกๆมีความกดดันเรื่องครอบครัวที่พ่อเนี่ยแยกไปมีครอบครัวใหม่ฮะแถมพ่อเนี่ยนะฮะยังปลูกฝังเรื่องงานและความสำเร็จจนเจ้าตัวเนี่ยนะฮะมีบุคลิกนิ่งขรึมจนดูเย็นชาเครียดเหรอเครียดใช่บวกกับตัวเองเนี่ยเคยมีความผิดหวังเรื่องกับความรักครั้งแรกมาทำให้ปิดตัวเองปิดกั้นนะไม่โอเพนไม่เปิดใจให้กับใครไม่อยากทำความรู้จักกับใครไม่เชื่อในความรักภายใต้ใบหน้าที่ดูนิ่งๆหล่อๆคูลๆของเขานะครับแต่การทำงานที่เฉียบขาดของแมทเนี่ยนะครับทำให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวรู้สึกแบบเดาอารมณ์ไม่ถูกว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเขาคิดอะไรอยู่มาว่าถึงนางเอกบ้างตุ้นหรือว่าไอซ์ปรีชยา มีลักษณะคล้ายผู้ชายรูปร่างผอมสูงอ่ะไม่น่าฉันใส่เสื้อเขาไม่ได้ อ๋อถึงต้องใช้ของฟลอยด์ผอมสูงอ๋อผอมสูงก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วผอมสูงผมซอยสั้นหน้าตาดีเสียงห้าวร่าเริงแจ่มใสอ้อคล่องแคล่วมีเสน่ห์แล้วก็เรียนจบจากคณะสัตวบาลแล้วก็เลยเข้ามาทำงานที่สวนสัตว์เพราะว่ามีใจที่รักสัตว์อยู่เป็นทุนเดิมแล้วเป็นสาวที่แข็งนอกอ่อนในโรแมนติกหน่อยๆ อันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเป็นคนที่แม่บ้านด้วยนะทำขนมก็เป็นแต่ดอกไม้ก็ได้แต่ไอ้ที่ต้องลุกขึ้นมาทำตัวทัดเทียมผู้ชายเพราะอะไรเพราะว่ามีพ่อที่โอ้เธอฟังสิคือฟังผู้หญิงคนนี้สิทำไมฮะจำได้แท้นิสัยพ่อของตุลคืออะไรขี้เหล้าขี้ขโมยโขี้โวยอุตาขี้โอขี้อวดไม่มีความรับผิดชอบ oh my god ไม่สามารถเป็นรักให้ครอบครัวได้เลยไม่นะโอ้ตุลก็เลยพ่อก็ถูกพอแล้วนี่แล้วว่าอืมตุลก็เลยต้องห้าวก็เลยเป็นเหตุให้สาวๆได้ตามกรี๊ดตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วตุลก็เลยว่าเฮ้ยโอเคถ้าเรามาทางห้าวแบบเนี้ยน่าจะถูกต้องแล้วตุลก็เลยห้าวมาตลอดแต่รู้สึกว่านางเนี่ยกล้าชนอยู่กับพระเอกด้วยนะหลังจากที่คนอุบแบบคนพนักงานจะกลัวไงเพราะเดาหน้าพระเอกไม่ถูกแต่ว่าตุลนี่จะกล้าชนมาโอ้ยมันจะแท้ตรงนี้เป็นคู่กับการมาที่ตัวละครถัดมาครับผมฐานัทรับบทโดยคุณเดี่ยวสุริยนฮะเป็นสถาปนิกหนุ่มหน้าตาดีอายุแล้วคนนี้รูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวมีซิกแพคมีความอมชมพูขนตรงนี้ก็เยอะดีเทลขนาดนี้ไม่ต้องเอาเป็นเรื่องบุคลิกภาพที่ใส่ใจคอยังไม่เอาหรอกว่ามันส่วนตัวนะแหมเขาดีจริงๆนะฮะเป็นคนที่มาเสิร์ฟเท่แต่ใช้ชีวิตแบบว่าชิลๆง่ายๆสบายๆใจดีมีน้ำใจสุภาพอ่อนโยนมีความรับผิดชอบต่อสังคมฮะเป็นพระเอกเถอะจริงใจเย็นใจเย็นสินะคือเขาดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องความรักนะฮะเนื่องจากคนรักแรกของเขาเนี่ยตายจากไปจึงพยายามเนี่ยรักษาสัมภาพรักครั้งใหม่ไว้สุดชีวิตมากๆแต่มีจุดอ่อนเรื่องความรักเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกนะครับคือแบบไม่ได้ประสงค์สำเร็จความรักมันอ่ะเนาะก็เลยต้องอ่อนไหวกับความรักเป็นพิเศษอาจจะงองแงงตรงนี้นิดนึงโอ้โถพ่อคุณเอ็นดูเชียวมาทางฝ่ายของสโรชินีหรือว่าโรสบ้างซึ่งรับบทโดยน้ำชาฮะเป็นสาวสวยเปรี้ยวไฮโซคุณหนูฉาดตระกูลดีเออเลิศแล้วก็เป็นคู่มั่นคู่หมายของแมทบุคลิกภายนอกดูใสหวานเจ้าเสน่ห์แต่ตัวจริงจริงแล้วเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองมาเล่นขี้เหวี่ยงขี้เหวี่ยงเอาหรอไม่เอาไม่ด่าน้ำชาเนาะเขาเป็นการแสดงนะเอาใจตัวเองชอบเอาชนะอะไรที่อยากได้ต้องได้ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาติดก้นเป็นอย่างงี้ไงแต่ว่ารู้จักผิดชอบชั่วดีนะแต่บางครั้งบางคราวด้วยความเจ้าอารมณ์ก็อาจจะทำให้แบบพังเผออะไรไปบ้างยังไม่เป็นหรืออย่างงี้นะฮะตัวละครถัดมานะครับพิมมี่พนิษฐ์พิชารับบทโดยแก๊ปชนกสุดาเป็นลูกน้าสาวของแมทครับเป็นเพื่อนซีของตุลเป็นผู้หญิงหน้าตาดีฉลาดเรียบร้อยทันคนคือมองเผินๆเนี่ยจะมีความคล้ายเป็นคู่รักของตุลนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ได้บ้าผู้หญิงแต่บ้าผู้ชายเด้อผู้ชายคนนั้นที่เขาบ้าเนี่ยฮะก็คือชอนฮะซึ่งเป็นคู่กัดไม้เบื่อไม้เมากับแมทพี่ชายสุดเลิฟมาตลอดชีวิตนะฮะแต่เมื่อชีวิตไม่มีทางออกจึงต้องใช้ตุลเนี่ยเป็นสะพานทอดข้ามไปหาชอนเข้าใจไหมแม้จะต้องสร้างซีนหล่อพี่ชายว่าเป็นแฟนกับตุลก็ตามแต่ก็ยอมเพราะอยากจะไปถึงผู้ชายด้วยตัวเองบ้านนั่นเองมันก็หน้าบ้าอยู่เพราะชอนนั้นรับบทโดยบิ๊กทองภูเธอนึกขุดบิ๊กทองภูออกหรือเปล่าแล้วนึกออกสิมันเป็นอะไรที่ดีงามจิ้มๆนะฮะบิ๊กทองภูนั้นรับบทเป็นนักธุรกิจหนุ่มหล่อเนี้ยทุกกระเบียดนิ้วเอาการเอางานเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆทั้งไทยทั้งฝรั่งแต่ไม่เคยมีข่าวว่าคบใครจริงจังแต่บางคนก็เลยบอกเป็นแกล้งหรือเปล่าอย่างนี้ชอนเนี่ยเป็นพี่ชายซึ่งเป็นลูกติดแม่เลี้ยงของแมททำงานประจำอยู่ที่ออสเตรเลียชอนจะคอยกดดันแมททุกเรื่องไม่ว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวแล้วก็แทรกแซงอำนาจการบริหารต่างๆนานาและขู่ว่าถ้าเกิดว่าแมทเนี่ยบริหารงานบลูแพลเน็ต
ไม่สำเร็จไม่ประสบความก้าวหน้าเขาจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทุกอย่างท่านที่เพิ่มความกดดันให้พระเอกได้มากนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะฮะมาที่ตัวละครตัวสุดท้ายนะครับผมโตมอนะฮะโตมอสายสร้อยนะรับบทโดยคุณฟลอยครับก็คือคนที่พี่พูดใส่เสื้อเขาอยู่นั่นเองนะครับโตมอนเนี่ยเป็นชายหนุ่มหน้าตาพอใช้เดี๋ยวฟลอยเขาก็หน้าตาดีหน้าตาดีล้ำอยู่นะฮะแต่เจ้าตัวมั่นใจว่าตัวเองหล่อเกาหลีคือมั่นเกินหน้าจริงมันหน้าเกินหน้าจริงนะฮะเป็นคนอารมณ์ดีมีมุกแพรวๆชอบดูทัศน์ดาวบุษยาโอ้โหที่มันจะเป็นเจ้าฮะติดละครจนฝันไปว่าสักวันเนี่ยจะให้ทอมกลับใจแบบเจ้าฮะพอได้มาเจอนางเอกโตมอนถึงกับตบมือตีบาทาแบบว้าคนนี้คือใช่ผู้หญิงในสเปคของข้าเลยพระจะแบบภารกิจพิชิตใจทอมเลยเกิดขึ้นมาฮะคือเรียกว่าถ้าที่ฟังตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์มีสีสันต่างๆกันไปเพราะฉันคิดว่าโดยรวมของละครเนี่ยน่าจะสนุกสนานนะถูกต้องเมื่อคืนนี้ก็พูดได้เลยว่าพลาดไม่ได้สำหรับรักกันพลวันฝากกำลังใจไปถึงน้องนายด้วยใช่ค่ะดีจริงๆเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตไปล้างกรงชมดก่อนนะฮะเอาไปอาบน้ำแล้วเราเหม็นกรงชมดอีกเหรอโอเคงั้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ